อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องมณีช่องอีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเลือน้อยหน้ามนคนหน้าดำประจำอยู่ตรงไหนตรงหน้าตามประสาของคนเฒ่าประท่านแล้วพี่น้องครับก่อนที่เขามาชมคลิปพี่น้องบ่ต้องถอดรองเท้าเด้อเขามาแล้วก็ซอยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นำเลยครับมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องไปหาใบกี่เล็กครับพี่น้องสิไปเอามาไว้ถ้าบ่มกล้วยปะไปนำกันกี่ใบกี่เล็กนี่ก็เอาอยู่ข้างหน้าเฮานี่ครับพี่น้องนี่ข้างหน้าปลูกไว้เป็นรั่วปลูกไว้เป็นรั่วเนี่ยรั่วกินได้แต่ว่าเมื่อเฮาเสียไปเห็นแนวบ่มกล้วยเนาะพี่น้องแต่งโตก็จังหน่อยกี่เล็กปลูกไว้อยากกินยําได้ก็กินได้พี่น้องเอาใบมันไอ้ขี้เล็กเฮานี่ปลูกไว้ทางหัวสรรพคุณเฮาบ่ได้ว่าสิเอาไว้กินอย่างเดียวพี่น้องบ่ได้กินยอดมันอย่างเดียวเอาไปถ้าบ่มกล้วยก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่จะไปบ่มกล้วยได้เนี่ยแกงกินก็ดีแกงกินตอนแรงๆผู้ใดนอนหลับยากเฮ็ดให้นอนหลับง่ายหลับสบายแกงขี้เหล็กแล้วก็บ่ต้องไปหาหยังครับพี่น้องอยู่ข้างหัวข้างสวนเฮาเอาไปเผาไปเป็นไฟไรยุ่งก็ได้โอ้เป็นขวดไรยุ่งก็ได้เนาะเป็นสมุนไพรไรยุ่งสมุนไพรไรยุ่งสรรพคุณหลายอย่างอันนี้บ่ได้เกิดเองเด้ครับพี่น้องปลูกได้ครับนี่ปลูกถ้าบ่ปลูกบ่ได้เด้นี่บ่ได้เด้อครับพี่น้องวันนี้ได้เต็มเขตแล้วพอสมควรแล้วก็สิเอาไปถาบ่มเนาะอันนี้ได้แล้วก็ไปพี่น้องไปละกี่เล็กใบกี่เล็กเขาก็ได้มาถึงสถานที่เขาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้กล้วยด้วยพี่น้องเมื่อวานตัดลงนี่แซ่น้ำไว้คืนหนึ่งครับเอาขึ้นมาแล้ววันนี้ก็จะเอาใบกี่เล็กใส่ก่อนเนาะรองพื้นต้องหายตัวเดี๋ยวเอากล้วยลงไปครับพี่น้องหอมลงดีกว่ากล้วยหอมทองฮะเด้อนี่เด้อด้วยหอมทองเพื่อบ่ใหญ่ครับพี่น้องปลอดภัยพี่น้องก็ต้องใส่แกดโบมประหยัดเงินซื้อแกดประหยัดเงินแกดแล้วก็สิบ่มีกินแกดเวลามันสุกแล้วโบมแบบธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติล้วนๆหนาๆเลยไปอีกมาคุมมันนี่คุมผ้าด้วยพี่น้องพับคุมผ้าเพื่อให้มันอบเนาะมันสิบ่มีแต่เนี่ย
บ่ได้แพ็คไปส่งของเด้อพี่น้องสองมือรอประมาณสองมือครับวันนี้เฮาจังสิเอากล้วยออกไปใส่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับสกอนครับพี่น้องฝากช่องอีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้นำแน่ถ้ามีอย่างอีหยังดีๆก็สินำมาเสนอให้พี่น้องได้รับรู้น้ำกันครับพี่น้องคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ